หลังจากได้รับการผ่อนผันมาระยะหนึ่งแต่ว่าล่าสุดตัวแทนของวง BTS ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าสมาชิกวง BTS จะรายงานตัวเพื่อรับใช้ชาติในฐานะทหารเกณฑ์ครับตัวแทนผู้จัดการดูแลวง BTS วงบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้ยืนยันว่าสมาชิกทุกคนของวง BTS จะเข้ารายงานตัวเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามกฎหมายของเกาหลีใต้นับเป็นการยุติข้อถกเถียงที่มีมานานถึงการได้รับข้อยกเว้นเพราะเป็นศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ Big Hit Music ผู้ดูแลศิลปินออกมาระบุว่าจินพี่ใหญ่ของวงซึ่งจะอายุ30ปลายปีนี้จะเป็นคนแรกที่จะยื่นเพิกถอนคำร้องเลื่อนเกณฑ์ทหารและดำเนินการตามขั้นตอนการเกณฑ์ทหารตามที่กำหนดขณะที่สมาชิกอีก6คนวางแผนจะเข้าสู่การเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกันแถลงการของค่ายระบุว่าบริษัทและสมาชิกวง BTS ตั้งตารอที่จะกลับมารวมวงอีกครั้งในอีก3ปีข้างหน้าตามสัญญาสัปดาห์ที่ผ่านมาวง BTS ได้ไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตในเมืองปูซานเพื่อโปรโมทการประชุม World Expo ที่จะมีขึ้นในปี2030ซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเขาก่อนจะแยกย้ายไปเกณฑ์ทหารการประกาศเข้าเกณฑ์ทหารของวง BTS มีขึ้นหลังจากกรรมาธิการด้านกำลังพลของกองทัพเกาหลีใต้ชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติว่าคงจะเป็นเรื่องน่ายินดีที่สมาชิกวง BTS ปฏิบัติหน้าที่ทางทหารให้ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับราชการทหารของประเทศภายใต้กฎหมายของเกาหลีใต้ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา 18-21 เดือนแต่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักกีฬาและศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศครับ